This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เราพูดถึงเรื่องอาหารที่ช่วยให้หน้าใสเนาะมันมี <Ha. S 2> ส่วนช่วยอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเอ้ย uh huh. มันสําคัญนะมันเป็นการดูแลจากภายในการดูแลภายนอกเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการที่คุณแบบจะป้องกันโดยการทาครีมกันแดดโดยใช้ครีมบํารุงแต่ข้างในเนี่ยก็เสริมเข้าไปกลุ่มของไขมันดีที่ได้จากปลาหรือโอเมก้า3คนที่กินปลากินโอเมก้า3จาก <Ha. S 2> ปลา มีริ้วรอยแห่งวัยที่ลดลงชะลอความชราทางด้านผิวพรรณได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS o d c a s t สวัสดค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ อาหารช่วยให้หน้าใสนะคะอืมอันเนี้ยหัวข้อเน,นี้ยชอบชอบมากเพราะว่าบางทีก็ไม่ไหวจะไปโบทอ็อกไม่ไหวจะไปเมโสไม่ไหวจะไปอะไรนะทําบํารุงผิวหน้าอุ้ยคอสหนึ่งมันก็แพงเนาะเราเอาเป็นว่าเป็นการรับประทานอาหารดีกว่าเนาะว่าทํายังไงแบบมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้แบบหน้าใสปิ้งวิบวับวิบวับนะคะไม่ต้องใช้เวลาถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอปอ่ อยากได้แบบนั้นคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณลีอาจารย์เบื่อแล้วอ่ะที่<ม>แบบเวลาถ่ายรูปก็จะต้องใช้แอป ให้มันหน้าใสๆปรับปรับฟังก์ชันไปสัก100ร้อยแอะร้อยรูปมาจะได้หนึ่งรูปนะคะหรือจะไปเข้าคลินิกเสริมความงามก็ไม่ไหวกระเป๋าสตางค์ในยุคนี้ <ๆ S 1> ไม่ไหวจริงๆอาหารช่วยได้ไหมคะอาจารย์พอ,อาาจะมีอะไรแนะนำไหมมีส่วนช่วยครับสำคัญเลยอ่าคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณลีก่อนว่าเรื่องของความใสของใบหน้า <ๆ S 2> นะจริงๆแล้วแบบว่าเอ้ยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่ง นะทุกระบบของร่างกายเนี่ยอาจารย์เน้นย้าเสมอว่ามันเหมือนจิ๊กซอที่ต้องอาศัยหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบอ่าบางคนกินเอาหารอย่างเดียวแล้วหวังว่าโอ๊ยหน้าจะใสอย่างเดียวเลยโดยที่คุณไม่ได้ทากิีมกันแดดคุณไม่ได้ใช้สกินแคร์บำรุงหนังหน้าคุณเลยนะมันก็เกินต้านนะก็เกินต้านเหี่ยวย่นหย่อนยานไปตามธรรมดาอย่างเงี้ยอ่าแต่ในขณะที่บางคนเย เขาเข้าแต่คลินิกเสริมความงามอย่างเดียวเลยมีเวอร์บท l ็อกฟิลเลอร์เลเซอร์ร้อยไหมทีตเมนต์เมโงเมโสประโคมเข้าไปที่หนังหน้าเดินมานี่เด้งในระยะ200เมตรเลยนะเดี๋ยวหน้าลูกชิ้นแต่มันชั่วคราวไงเพราะเขาไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินจากภายในอย่างนี้แสดงว่ามันก็ชั่วคราวมันมันก็ต้องผสานกันหลายๆวิธีการ คืออาจารย์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะเข้าคลินิกความงามก็ได้ไม่ได้ว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าสวยจากภายในมาเลยจากอาหารที่เรากินเลยเนี่ยมันก็จะดีและยั่งยืนกว่าถูกต้องเลยครับมันดีจากเซลล์จากข้างในค่ะมันไม่ได้ดีที่กระพีกระพีคือเปลือกเปลือกนอกนึกออกไหมรับไปฉีดปุ๊บเอาเดี๋ยวสเดือนหกเดือนฉันต้องไปทําอีกแล้ว รู้<ท>เลยรู้กี่หมืน่นรู้เลยว่าคนไหนสมัยไหนเนีกะพี่กะพีกูเมื่ฟังไม่ต้องขำไม่ไม่ใช่แก่นที่เราดูจากแก่นไงจากเซลล์จากภายในของเราคือถ้าเป็นเด็กๆกสาวสาวเนี่ยนะก็เออเขาก็ยังแบบบำรุงได้แต่ถ้าอย่างรุ่นกะพี<笑><笑>ไม่ได้เหลือแก่นแล้วเนี่ยมันจะไหวไหมอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเอาว่าเราเดินไปไหนเห็นเด็กๆรุ่นใหม่นะ หน้าเขาใสใสสวยผิวพันธดีอู้ทำไมตอนนู้นเราไม่รีบบำรุงมานี่แหละก็ถสงบอกว่าเป็นกรรมเป็นผลของการกระทำจริงๆตั้งแต่อดีตที่เราทําไว้ก็เพิ่งมารู้จากอาจารย์อยู่ไม่มกี่ปีนี่เองไงที่ไดรู้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะตั้งแต่เด็กๆก็จะกินแก้กรรมไปแล้วใช่ไหมใช่ฉันก็จะสวยให้เธอดูแล้วไม่เป็นไรก็ยังทันครับไม่สายอาจารย์บอกทันทุกเรื่องถูกต้องพรุ่งนี้ไม่สายที่จะใสกัน เอาแล้วเราจะใส่กันยังไงล่ะเนี่ยจะใส่กันยังไงแน่นอนคือเราพูดถึงเรื่องอาหารที่ช่วยให้หน้าใสเนาะมันมีส่วนช่วยอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเอ้ยมันสําคัญนะมันเป็นการดูแลจากภายในแต่การดูแลภายนอกเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการที่คุณแบบเจะป้องกันโดยการทาครีมกันแดดโดยใช้ครีมบารุงทั้งหลายแหลยแต่ข้างในเนี่ยก็เสริมเข้าไปนะด้วยอาหารกลุ่มแรกเลยที่มีการศึกษาวิจัยข้อมูลการศึกษาวิจัยว่าโอ้อันเนี้ยมันมีส่วนช่วย ในการที่จะทําให้ชะลอริ้วรอยแห่งวัยทําให้หน้าเนี่ยของเราเนี่ยใสขึ้นนะก็คือในกลุ่มของไขมันดีที่ได้จากปลาหรือโอเมกา้าสามอ๋อบางคนไม่คิดเลยนี่งานศึกษาวิจัยเนี่ยเยอะมากอ,อาจารย์บอกเลยว่าหลายสิบการศึกษาวิจัยไม่ต่ำกว่าสี่หสิการศึกษาวิจัยที่พบความสัมพันธ์ว่าคนที่กินปลากินโอเมกา 3, ้าสามจากปลามีริ้วรอยแห่งวัยที่ลดลง ชะลอความชราทางด้านผิวพรรณได้ชะลอความชราออันนี้ช่วยต้านการอักเสบแม้กระทั่งวัยรุ่นยังเป็นประโยชน์เลยครับค่ะลดสิวอักเสบโอการอักเสบของผิวถูกต้องครับอันนี้ในกลุ่มของไขมันดีจากปลาหรือโอเมก้าสเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนพูดถึง โอเมก้าสามเราก็นึกถึงแต่เอ้ยสมองบำรุงสมองกินแล้วฉลาดความจำดีนะชะลอสมองเสื่อมะนะหลังๆเนี่ยมันมีงานวิจัยชัดเจนในแง่ของเรื่องของผิวพรรณการอักเสบของผิวนะริ้วรงริ้วรอยทั้งหลายแหล่แล้วปลาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินปลาอาจารย์เน้นย้ำเสมอไม่จำเป็นต้องไปกินปลาทะเลปลาน้ำลึกปลาน้ำจืดปลาน้ำตื้นก็ได้ปลาตายน้ำตื้นนะเพราะอะไรเพราะว่าโลหะหนังมันตกค้างน้อย อ่ถ้าปลาทะเลน้ำลึกบางทีมันมีปลอดตะกัวแคดเมียมโลหะหนักตกค้างอยู่นะอันเนี้ยเราก็กินให้มันหมุนเวียนไปนะน้ำจืดก็มีโอเมก้าสอยู่เยอะคนะปลาดุกปลาสวายปลาทะเพียนปลาช่อนโอ้เป็นปลาที่ปล่อยลงน้ำอดปลาน้ําดอกไม้ เออไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้สมัยเด็กๆอาจารย์ชอบกินแกงปลาน้ําดอกไม้เนี่ยโอ้โหเหรอคะนะโบราณหน่อยใส่สับปะรดใส่สับปะรดด้วยเฮ้ยไม่เคยได้กินใส่หน่อไม้ใส่สับปะรดปลาน้ําดอกไม้อย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีโอเมก้าสามอยู่สูงอืมพวกเนี้ยกินปลาน้ําจืดก็ได้หรือเอาง่ายๆเลยปลาทูอ่าปลาทูเนี่ยกินได้ทุกวันเนี่ยดีเรามาช่วยกันทาเป็นซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์หน่อยนะปลาทูเนาะกินปลาทูเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยกินว่าละ ถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยตัวขนาดกลางเนาะ,ะก็ครึ่งตัว <c oughs> ถ้าตัวเล็กก็ตัวหนึ่งบางทีปลาทูแมวปลาทูอะไรที่แบบตัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ครับแบบไม่จําเป็นต้องแบบไฮโซค่ so. <c oughs> นะแต่ล่าสุดอาจารย์ซื้อปลาทูต,ตัวละร้ 100. <c oughs> อยเออจริงตัวอุ่มๆหน่อยใช่ไหม, <c oughs> มหน่อยร้อยหนึ่งถ้าแบบกลางๆหน่อยก็ห <c oughs> ้าสิบขนาดปลาทูยังราคาขนาดนี้เลย <c oughs> ไม่ไหวจะเคลียเลยเอะอเล่นเอาแมวผอมเลยไม่กินแล้วปลาทู พอแปงแล้วเนี่ยในกลุ่มเนี้ยจะเป็นไขมันที่ดีโอเมก้าสามซึ่งก็พบมากในอาหารทะเลค่ะพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยตามข้อแนะนําว่าควรกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสามถึงห้าครั้งโอ้โหกินได้ไหมครับไม่ได้เลยอาจารย์กินทั้อาจารย์กินทุกวันเลยอุ้ยอันนี้เดือนหนึ่งนี้แบบเอ๊ะเดือนนี้เรากินปลาไปยอ่าต้องกินกินกินได้ทุกวันเมื่อวานกินปลากระพง ลาบปลากระพงโอยอยเป็นชิ้นปลากระพงเป็นชิ้นๆน,นะครับ<า>เอามาลาบอา,าอใส่ลเลยข้าวคั่ว,วนิดนึงบีบมะนาวซอยพริกซอยหอมจบรายการนะได้ไหมคะ <laughs> ไม่ไหวละหิ่บปลากระพงไม่ใช่เป็นตัวนะเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยก็ได้วันซืนกินปลาทูค่ะที่บอกไม่คืออาจารย์ทํากับข้าวเองไงชซื้อก็ได้บปลาเผาอย่างเงี้ยอโหราคาก็ไม่ได้เจ้าถูกเลยนะปลาเผาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ไหวจะคืออยากือนกันราคาราคาสูงอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอ่ะคุรลีกินวันเว้นวันนะพูดง่ายๆต้องมีเมนูปลาสักครั้งหนึ่ง วันเว้นวันเลยหรอคะถูกต้องอันนี้จะช่วยได้นะครับเขาทำเป็นในคนเนี่ยเป็นแบบโอ้โหเยอะเลยหลายพันคนหลายหมื่นคนเลยที่พบเนี้ยเอ้าฮะมันช่วยได้บนว่าปลาราคาแพงแต่เข้าคลินิกแพงกว่ากินปลาดีกว่าทางั้นถูกต้องแล้วมันมันได้หลายอย่างนะกินปลาเนี่ยค่ะทําให้สมองดีแก่ช้าค่ะหน้าใสุยไกลอมมพาต อ่ตีกระลาดฟาดประจำาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจลืมจดเป็นสโลแกนเลยนะสมองดีแก่ช้าหน้าใสไกลอมพาอ้ยดีอ่ะดำจริงๆครับค่ะกินกินกินปลาเนี่ยถึงบอกว่ามันมีประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินใช่ใช่เนี่ยไม่อยากแก่เร็วเนี่ยเขาให้กินเนื้อขาวแอนทายเอจิ้งเนี่ยเนื้อสั์เนื้อขาวพวกปลาพวกเนี้ยเพิ่งสั่งสั่งจากเดลิเวอรี่ฟู้ดอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นปลาแกะแกะแกะ ก้างแล้วอ๋อไม่ใช่ปลาเป็นพันแกะนะนึกว่าปลาแบบพันเนื้อแกะแกะก้างออกแล้วออืโอ้โหยมันก็โอเคนะครับฟินอยู่ราคาแต่สมเหตุสมผลอยู่แต่แบบบ่อยๆก็ไม่ไหวรู้สึกอย่างนั้นปลาทูนี่แหละบ้านเราอาจารย์ว่าแบบหากินง่ายๆปลาทูปลาช่อนปลาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันมีมันมีแฝงๆอยู่ก็ถือว่าเราได้กินแล้วบางทีซื้อหอหมุกปลาช่อนอย่างเงี้ยอ่ามีปลาช่อนอยู่ ก็ถือว่าเราได้กินมีเหรอคะอาจารย์มีวิญญาณปลาช่อนมันปริมาณมันจะไม่เพียงพออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องสักสองช้อนโต๊ะขึ้นไปก็จะได้หนึ่งส่วนโปรตีนเจ็ดกัมสองช้อนกินข้าวเนี่ยรก็คือครึ่งตัวปลาทูอ่ะเอาสักหน่อยเหอะอยวจะพยายามนะน่าใส่ต้องกินเพราะว่าเป็นแหล่งของโอเมก้าสามค่ะต้องกินมีไปอีกกี่ปีคะอาจารย์กจะชมน่าใส่ก็กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นชีพกันไปอ่ะ พราะของอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคุลีต้องบอกว่ามันชะลอค่ะมันชะลอบางทีมันไปเห็นผลตอนคุณลีแบบกเกษียณแล้ว <c oughs> เฮ้ยทาไมฉันยังเต่งตึงโป๊ะตึงเปรีย้ย <c oughs> นึกออกไหมครับในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงเฮ้ยทาไมเธอแบบดูแก่กว่าวัยเห็นไหมมันไปสําแดงลิสสัแดงเดตอนตอนกเกษียณถูกต้องบางอย่างมันต้องอาศัยไงว่าทาไมฉันยังแบบกเกษียณแล้วฉันยังแอคทีฟอยู่เลย ไขมันฉันไม่สูงความดันฉันไม่สูงอออ้วนฉันก็อ้วนไม่เท่าเพื่อนะน่าฉันก็ยังใสกว่าเออนี่แหละบางทีมันวัดตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวมันยังวัดไม่ได้กลัวจะไม่อยู่ถึงตอนนั้นรรมันยังไม่แสดงผลเห็นไหมกลัวแต่ยังไม่อยู่ไม่ถึงตอนนั้นน้วยกัอยู่ครับยังไงก็อยู่เราก็อยู่ถ้าเรากินโอเมก้าสามเนี่ยสมองดีแก่ช้าหน้าใสไกลอาพาสจริงซื้อเป็นกระปุกเลยได้ไหมคะ ซื้อเป็นกระปุกถ้ามีตังก็ซื้อได้นะอาจารย์ไม่ได้ห้ามแม่แต่บอกปลาทูบ่นแพงที่จะซื้อที่ไปซื้อเป็นกระปุกเนี่ยคุณไม่ได้โปรตีนนะคุณได้แต่โอเมก้าสามถูกปะอ้าวเออเนาะคุณกินปลาเนี่ยคุณได้โปรตีนด้วยค่ะไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อไปเสริมสร้างระบบต่างๆที่ต้องอาศัยโปรตีนค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าเน้นจากอาหารก่อนอืไม่ใช่เป็นแบบอาหารเสริมแล้วก็อาจจะอาหารปไปอ่ะอยากอาหารเสริมอ่ะก็แบบ หาตัวช่วยเสริมหาตัวช่วยเสริมมันไม่ทันใจมันต้องเสริมตามความเหมาะสมด้วยมันสวยไม่ทันใจสวยไม่ทันใจงั้นก็ต้องไปคลินิกบอกว่าจะไปเกาหลีอยู่ค่ะไปเกาหลีเลยม้วนแต่ว่าจบพอดีติดทํารายการก็เลยไม่ได้ไปทีนี้ถ้าคนบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้กินน้ามันไม่ได้กินเออาหารจากปลาจากพืชที่มีโอเมก้าสามก็มีพวกถั่วบางชนิด นะหรือพวกธัญพืชเช่นงาอย่างเงี้ยเฮ้ยงาเออน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม้อนอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้เอามาปรุงประกอบอาหารได้ค่ะนะหรือพวกถั่วดาวอินคาโออใช่ใช่เนียโอเมก้าสามอยู่สูงอย่างเงี้ยครับเมล็ดเอ่อถั่วทั้งหลายแหล่ถั่วอัลมงด์อัลมอนด์อะไรพวกนี้ก็ก็มีเป็นแหล่งของโอเมก้าสามอยู่บ้างจากพืชก็มี ฉะนั้นแล้วเนี่ยจากพืชก็ได้บางคนสายแบบเฮ้ยฉันไม่ได้กินเนื้อสัตว์อ๋อสายมังอ่าอาจารย์ก็กินมังเหมือนกันกินมังหมกทุกอย่างอะไรก็กินหมดไม่ได้ให้ออกเสียงอย่างงั้นกินมังเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มของเอ่อพืชที่เป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์พวกสีเหลืองส้มเหลืองส้มมะละกอถูกต้องครับ เลือดละกออ่า,า,อามีเอตา้าแคโรทีนสูงะนะครับแล้วก็อะโวคาโดโอะโวคาโดเห็นไหมครับอูอ้าสารพัดประโยสน์สี C เหลืองๆอ่ะเนื้อเหลืองเลือเล่อๆอ,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 อย่างเงี้ยวิตามินอี e สูงด้วยอาจารย์บอกบำรุงผิวได้อย่างดีเลยนอกจากดีต่อใจแล้วเนี่ยดีต่อผิวพรรณนี่ว่าจะเอามาทาแล้วค่ะอาจ้าให้ไขมันดีสูงมากตัวอะโวคาโดเอ้ยดี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 อ่ากินกินเป็นเล่นก็ได้บางคนเขากินคีโตเขาคว้านเม็ด ผ่าเช้าตื่นมาผ่าอะโวคาโดก้านเม็ดออกต่อไข่ใส่เข้าเตาอบจบเลยโอ้ได้ครบคีโตได้โปรตีนได้ไขมันดีเน้นๆเลยอ่ามันเหมือนกันมันหวานมันหวานมันหวานอย่างเงี้ยเหรอคะอ่ามันเทศมันหวานที่ที่เนื้อเนื้อของมันเนี่ยมีพวกแคโรทีนอยอยู่สูงค่ะนะพวกเนี้ยมันจะดีต่อผิวพรรณพืชตระกูลแคโรทีนอยเนี่ยนะคุณจะกินแครอทคุณจะกิน อะไรนะมันหวานนะคุณจะกินตัวอะโวคาโดเนาะพวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณโดยตรงเลยคือชะลอริ้วรอยลดริ้วรอยแล้วมันมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวําลายเซลล์ผิวค่ะโดยเฉพาะไลโคปีนจากมะเขือเทศโอ้มะเขือเทศถูกต้องเวลาเราเห็นมะเขือเทศเราต้องยกมือไหว้นะครับเหมือนทาเทศมะเขือเทศสาธุสาธุเลยผิวจะใสขึ้นมาเลย ไอไลโคปีนจากมะเขือเทศถึงฮิตกันไงกินน้ำมะเขือเทศอะ่ะอแต่จา์ก็ต้องเตือนเรื่องของปริมาณน้ำตาลและโซเดียมแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรากินมะเขือเทศสดสบายใจอือ่าเราจะได้ไลโคปีนเต็มที่เลยแล้วมันมีงานวิจัยว่ามันป้องกันรังสียูทำรายเซลล์ผิวยูว u v อที่ทำให้เราเอจจิ้งเหี่ยวย่นหย่อนยาน u ูวบีทำให้เราแบ็กเบิร์นดำเนี่ยครบอาหารมันช่วยได้นะในกลุ่มแคโรทีนอยเนี่ยคุณกินมะละกอคุณกินแครอทคุณกินมะเขือเทศค่ะ อ่าพวกนี้ครับฟักข้าวจัไหมครับฟักข้าวที่เขามาทําเป็นอะไรนะครีมทาผิวใช่จริงจริงแล้วเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีประโยชน์แตงโมก็ไลโคปีนสูงสีแดงแงเนี่ยครับแตงโมใช่ใช่ใช่อ่าในพืชตระกูลเนี้ยแคลรูีนอยสูงมันชะลอความชราทางด้านผิวพรรณค่ะอ่าสัมพันธ์กับริ้วรอยที่ลดลงแล้วป้องกันรังสียูทําำลายเซลล์ผิวได้อืบางทีมันไม่ได้เห็นทันทีเราก็คุยกินแล้วแบบ เฮ้ยใสของแบบเนี้ยเหมือนอาหารการกินบางทีมันต้องสะสมแต่ถ้าคุณจะยอยาบเฮ้ยหน้าฉันใสขึ้นมาเลยนะดูผิวกระจ่างใสขึ้นมาเลยอ,อคือต้องกินพืชตระกูลเอ,อ,อ่อบล็อกครีในพวกบล็อกแรีนะเพราะพวกเนี้ยมันจะมีสารที่ช่วยในกระ,กระบวนการกระตุ้นกูต้านะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหูุุ้ณกินบล็อกแครี แล้วคุณจะแบบเอ้ยใสขึ้นมาแบบเห็นชัดนะบางทีต้องกินแบบเยอะมากนะมันก็ต้องกินกระลำปีกระลำดอกพวกนี้ครับอ่าแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวอาจารย์บอกเลยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยบูกูต้าไทอนดีมากนะเราจะมาจิ้มน้ำพริกก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกหรือเจะไปใส่ในแกงก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเป็นสแน็คเลยนะครับุรีอ๋อใช่แบบกินเล่นกันไปเลยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผิวจะ กระจ่างใสเพราะมันจะมีพวกสารที่จะกระตุ้นการสร้างกูต้าตามธรรมชาติของร่างกายค่ะเราไม่ต้องไปกินกูต้าค่ะเพราะดูดซึมได้น้อยเราไม่ต้องฉีดเราใช้อาหารนี่แหละในการที่จะบูตกระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างกูต้าไทโอนผิวก็จะกระจ่างใสไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์ค่ะคือต้องแบบว่ากินสลับสลับกันไปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะอย่างตัวเองเนี่ยจะชอบมะเขือเทศก็จะเน้นแต่มะเขือเทศเลยได้ไหม กิน <g ül> ได้ถ้าคุณรีแบบกินได้ทุกวันแล้วล้างทําความสะอาดอย่างดี <c oughs> อาจารย์บอกเลยมันก็จะมีปริมาณที่เอฟเฟกตีฟของมะเขือเทศอย่างเงี้ยสมมุติว่ากินได้ทุกวันวันนึงก็กินไปถ้าลูกใหญ่หน่อยก็สองลำสามลูกสองสามผล <c oughs> ถ้าลูกเล็กก็กินเป็นสิบผลบางคนกินเล่นอ <c oughs> ก็กินได้ทีนี้มะเขือเทศเนี่ยไลกโคปีนเนี่ยถ้าผ่านความร้อนเนี่ยร่างกายจะดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ดีอ้าวหรอใช่เช่นผัดเปรี้ยวหวาน ออ่าอย่ี้ยครับหรือเรากินซอสมะเขือเทศแต่ก็ต้องระวังโซเดียมแฝงนะพวกเนี้ยได้หมดเลยนะ,ะหรือบางคนกินสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยมันเราก็จะได้ประโยชน์ชัดเจเลยเขาพบว่าคนที่ได้รับไลโคปีนเนี่ยเข้าไปเนี่ยจากพวกมะเขือทองมะเขือเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยพบว่าริ้วรอยแห่งใบลดน้อยลงแล้วผิวก็เรียบเนียนขึ้นโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซูเปอร์ละหลังจากมมมันี มันมีส่วนช่วยเลยโดยตรงชัดเจนค่นะนเมื่อก่อนคนเลยฮิตกันเนีว่าโอ้ยน้ำมะเขือเทศอ้แต่น้ำมะเขือเทศไม่เคยจัดยินได้เลยแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศสดๆ,สดๆน่ะได้อยู่นะอือออออมีช่วงหนึ่งฮิตมะเขือเทศราชินีอ่ะนี่แห<ม><ม>ลๆๆะรครับลูกเล็กๆนี่แหละครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีสีเหลืองด้วยเออเอาสิพวกเนี้ย ไลโคปีนแคโรทีนอยตระกูลแคโรทีนอยเนี่ยโอ้โหมันมีหลายร้อยชนิดเลยค่ะแต่มันดีต่อผิวโดดเด่นมากนะคะเออดีดีดีแต่ว่าชอบเผือไปจิ้มติ๊กเกลือสักนิดสักหน่อยพริกก็ไม่เท่าไหร่แต่เกลือนี่สิมันก็จะเค็มเค็มใช่ไหมเอทางนั้นก็สดสดดีกว่าคือหมุนเวียนหมุนเวียนกินไปใช่ใช่หรือบางทีไปจิ้มกับน้ําตาลอย่างเงี้ยคนะบางคนพริกเกลือแล้วก็น้ําตาลกลายเป็นน้ําตาลเข้าไปทําลายคอลลาเจนอีก นะ <laughs> มันก็มันก็นะอุตสาากินอุตสาากิน้า,นาไปใช่แต่ก็ไปกินอย่างอื่นที่ไปทําลายมันอีกเหมือนคนบอกว่าโอ้ยกินโปรไบโอติกเนี่ยสือกินโยเกิร์ตวันละสองถ้วยสามถ้วยเลยอาจารย์อพอไปดูปุ๊บโอ้โหน้ําตาลถ้วยละ20กรัมคุณกินสาถ้วยต่อวัน60กรัม เลยป้ายไปไกลกินเผื่ออนาคตเอาก็อย่าใส่น้ําตาลมาในนั้นดีอเราก็ต้อง <c oughs> เราก็ต้องคอยสังเกตดูเห็นไหมเหมือนการเรากินเรากินสดดีที่สุดธรรมชาติดีที่<อ>สุดนาอในกลุม่มในกลุม่มอ,อีกกลุ่มหนึ่งนี่เหมาะมากสําหรับผู้หญิงไวทองไวแพตตินัมบิยอนแพตตินัมถั่วเหลืองเฮ้ยถั่วเหลืองอยากหน้าใสถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองน้ําเต้าหู้นมถั่วเหลืองอืนะเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะะนทั้งหลายแหละพวกเนี้ยนะครับเรา มันมีส่วนช่วยในการที่จะลดาการสลายของคอลลาเจน hmm. แล้วไปกระตุ้นไฟโบบาสเซลล์ไฟโบบาสเซล์ <c oughs> เ,ซลเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตคอลลาเจนกับพวก <c oughs> สารที่เราเรียกว่าอีลาสตินที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหนังหน้าคอลลาเจนเป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงดึงออกมาแล้วมันก็จะเด้งกลับมาหรือไม่ใช่ว่านอนทับนอนทับอะไรปุ๊บเป็นรอยก็ลอยอยู่อย่างนั้นใช่ทุกวันนี้นเรานอน,นบางคนแบบนอนว่วมตื่นมาปุ๊บโอ้โหทำไมหน้าฉันยับเป็นรอยเลยนะเพราะว่าคอลลาเจนมันกระเด้งกระดอนไปหมดนะยิ่งกินหวานจัดคอลลาเจนก็ถูกสลายมีสารเล่งแก่เยอะนะบางคนโอ้กพยายามที่จะกิน วิตามินเสริมนู่นนี่นั่นนะแต่บางทีแบบเกินต้านเหมาะเพราะว่าคุณกินอาหารหวานจัดเยอะกินชานมไข่มุกกินแป้งเยอะกินน้ำตาลสูงนะมันก็กลายเป็นว่ามันมันก็ต้านไม่อยู่หรือเต็มที่ก็เจ้าอ่ะบอกแั่ไม่เจ้าก็เจ็งแต่อาจารย์อาหารหวานของหวานอ่ะที่มันอยู่มันมีความหวานอยู่มันมันเอนจอยในการที่จะแบบได้กินนะอาจารย์แล้วมันคือรู้ไหมรู้อืแต่ก็อันน่ะ นิดนึงอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ใช่นิดนึงถ้าได้นิดนึงดังปากว่าไม่เป็นไรมันไม่ได้นิดนึงแต่ก็ไม่นิดนึงนะพอกินปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มแบบติดลมแต่อย่างที่บอกแหละว่าเฮ้ยอยากกินต้องได้กินแค่ว่าปริมาณคนะความทีนะไม่ใช่ตอนเช้าแบบโอ้ยกินชานมกลางวันกินช็อกโกแลตลาว่าชิบุย่าฮันนีตอนเย็นฟาดบัวลอยเผือกอย่างเงี้ยมันก็มันก็โอ้โหหวานหวานหวานทั้งสามมื้อครบ ค่ะนะสาวหวานสาวหวานมันก็เยอะมันก็ต้องหัดเป็นคนอ่อนหวานบ้างนะเป็นคนอ่อนหวานบ้างเนี่ยในตระกูลถั่วเหลืองอย่างเงี้ยครับมีลิปเป็นไฟโตเอสโตรเจนโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองวัยแพตตินัมบิยอนแพตตินัมอาจารย์บอกเลยว่าพวกนี้รังไข่ฟอไปแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนมันน้อยลงก็จะทาให้ผิวเนี่ยแห้งกล้านไม่ชุ่มชื้นหน้าเนอก็ลิ้วรอยมาและตีนกามาประทับนะอันนี้ช่วยได้นะิ้วรอยเล็กๆแต่ไม่ใช่โอ้โหคุณกิน น้ำเต้าหู้คุณกินนมถั่วเหลืองแล้วคุณกะว่าจะหายเลยจางเลยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันไม่ถึงขนาดโบ็อกอุตส่าห์จะฝากความหวังไว้แล้วนะเนี่ยอ่าอันนี้แบบเล็กๆเลยน้อยหรือทับทิมก็มีลิปเป็นไฟโตเอสโตรเจนทับทิมเนี่ยดีมากอาจารย์บอกเลยโอ้ทับทิมเหรอคะอาจารย์แต่น้ำทับทิมอ่ะราคาแพงใช่ดิก็ดูเม็ดมันดีราคาสูงอ่าบางทีก็อาจจะเอามาโรยในสลงสลัดอะไรเงี้ยหรือทําเองได้ไม่เติมน้ําตาลเนี่ยดีที่สุด มันก็จะมีสารพวกอะโรติกแอซิดที่ช่วยในการป้องกันรังสี u ูวป้องกันแดดทําลายผิวแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนไ้ทัพทิมเนี่ยทําให้หน้าเนี่ยใสอิ่มเอ่อฟูอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้กินอย่างเดียวแต่เอาพวกของพวกนี้มาโบกเข้าไปด้วยเหรอครับโบหน้าเข้าไปเลยเหมือนเอาแตงกวามมา่วางบางอย่างก็ซึมเข้าไปได้ที่เซลล์ผิวค่ะบางอย่างต้องอาศัยจากข้างในให้เลือดเนี่ย น้ำเลือดนมันพาขึ้นไปที่หนังหน้าที่เซลล์หนังหน้าอ,อ,อันนี้จะดีกว่าแล้วมัน,ม,นมันพอมันเข้าไปสู่ในเลือดกายเราแล้วเนี่ยมันไปหลายที่เลยม,มันดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยเฮ้ยแต่มันก็แปลกนะคะอาจารย์เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราตัวอย่างใหญ่เลยนะแล้วก็พอกินเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันมันไปกระจายยังไงมันมันไปเฉลี่ยยังไงให้มันพอดีกันทุกโดยเฉพาะยิ่งเราต้องการที่แบบว่าเสริมหน้าเราบอกมันได้ไหมไปเน้นหน้าหน่อยนะ อ่าได้ไหมไม่ไม่เออบอกไม่ได้ว่าคุณไปที่ด้าหน่อยนะมันก็จะกระจายไปทั่วเลยตามความต้องการเลยว่าเอยจะเอาไปใช้ในในเซลล์ไหนทั่วร่างกายของเราคือมันรูะแต่ว่าหนังหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือง่ายๆเนี่ยทัพทีมมันจะมีสารพวกเออสีเมืองม่วงแดงด้วยนะพวกแอนโทไซยานินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าดีต่อเรื่องของผิวและผมด้วยผมด้วยหรอคะถูกต้องอ่าดีจัง ไม่ใช่ในทัพทีมอย่างเดียวอัญชันครับอ่าโวยอัญชันอัญชันเนี่ยหาซื้อง่ายได้ไม่ยากอาจารย์บอกเลยเอามาต้มน้ํากินก็ได้โอ้ยกินมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยเราสึกว่าแบบเริ่มหัวเริ่มบางก็ไปเรื่อยๆเลยไม่เห็นจะแบบหรือว่าต้องเอามาขยี้ที่หนังหัวเลยครับผมก็เริ่มหงอกแล้วค่ะคุณผู้ฟังอ่าน้ําอัญชันเนี่ยเราต้มกินเองก็ได้มีพวกสารเอนโทไซยานินอ่าอันนี้ก็จะดีกับเอ่อสุขภาพผิวพรรณค่ะอ่าโอ้ยก็มีหลายอย่างเนาะจริงๆแล้วเนี่ย เยอะเยอะครับหรือแม้กระทั่งชาเขียวถ้าเป็นกลุ่มเครื่องดื่มค่ะชาเขียวแต่ต้องเป็นแบบออริจินัลนะนักแหม่มีงานวิจัยเนี่ยคือแบบแบบชงแบบไม่ใช่ชาเขียวแบบที่มันเป็นพร้อมดื่มที่มีน้ําตาลแฝงและเป็นวิญญาณนมอะไรพวกนี้คาทีชินถูกต้องคือชาเขียวที่คุณแบบเอามาแช่นะเป็นซองแช่หรือเป็นเเป็นใบชาแห้งอะไรพวกนี้ครับแบบนี้เอามาแช่แล้วก็เดื่ม นะระหว่างมื้ออาหารระหว่างวันก็ได้อาจนะจะจิบชาเขียวตอนเช้าเลยพวกเนี้ยอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณนะเพราะว่าเขามีงานวิจัยนะครับให้ดื่มชาเขียวเข้าไปเลยแล้วเขาไปทำไบออปซี่เอาชิ้นเนื้อเนี่ยกิบชิ้นเนื้อนะที่ผิวเนี่ยามาตรวจครับโอ<ฮ>้แล้วก็พบว่าเฮ้ยไอสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่อยู่ในชาเขียวเนี่ยที่ชื่อว่าแคนติชินเนี่ยมันกินเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันถูก เมตาบอลท์ถูกเปลี่ยนรูปไปแต่มันก็มาจากไอ้ตัวชาเขียวนี่แหละออืเขาพบว่าไปเจอที่เซลล์ผิวด้วยอแล้วทําหน้าที่ในการป้องกันรังสี UV ป้องกันการอักเสบของผิวค่ะเป็นแอนตี้ออกซิแดนให้กับเซลล์ผิวชะลอความชราทางด้านผิวพรรณได้เอ้ยดีๆีดีสุดท้ายโกโก้หรือดาร์กช็อกโกแลตแต่ต้องเป็นดาร์กถูกต้องนีโกโก้แบบเข้มข้นเลยค่ะอันเนี้ย ถ้าปินดาร์ช็อกโกแลตต้องมีส่วนผสมของโกโก้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเลือดก็จะไปสูบฉีดไหลเวียนดีขึ้นบัตรฟโลดีขึ้นและมันมีแอนตี้ออกซิแดนท์พวกฟาวนอยด์อยู่สูงในโกโก้ป<อ>้องกันรังสี UV ทํทำลายเซลล์ผิวได้ด้วยอยดีแัแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสยอย่างที่บอกนะแต่แค่ว่าเรากินทุกวันนี้โกโก้เรากินอะไรครับน้ำตาลน,นมเนยนมประโคมกันเข้าไป มันอร่อยตรงนั้นแหละอ่าวัยรุ่นเหมือนกันวัยรุ่นเนี่ยบางทีกินน้ําตาลเนยนมชีสเยอะอาจารย์บอกเลยว่าสิวมากันพึบ <c oughs> คุณลองงดสิมีงานวิจัยทางคลินิกนออกมาเลยเนี่ยที่หลายเปเปอร์เลยหลายงานวิจัยเลย <c oughs> นะวัยรุ่นสิวเยอะ <c oughs> นะครับงดน้ําตาลเนยนมชีสพวกนี้ผู้สูงอายุก็เหมือนกัน <c oughs> น,น,น้องน้ําตาลสูงแล้วก็อาหารเหล่าเนี้ยที่อาจารย์บอกไปเนี่ยรับประทานให้หลากหลาย นะมีเพียบเลยหลายรายการเลยนะลองไปลองไปฟังลองไปย้อนฟังลองไปจดดูแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมันก็ช่วยให้เราเนี่ยน่าใสได้นะได้เคล็ดลับกันไปแล้วอย่าลืมไปหาทำด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สมองอวัยวะสำคัญของร่างกายแต่ทำไมแพทย์จึงกังวลต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่มักเกิดกับผู้สูงอายุศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิดศรีชาน,นรง์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมาเล่าให้ฟังครับโรคหลอดเลือดสมองจริงๆฟังดูบางท่านอาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ถ้าจะ ให้คุ้นเคยมากขึ้นอาจจะเรียกว่าโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะค่ะจะไปเห็นคนที่มีอ่อนแรงครึ่งซีกอัมาพาตครื่งซีกดันลําบากต้องนอนติดเตียงส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมันก็คือโรคที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองถูกไหมคะ,คะเพราะว่าสมองเราเนี่ยต้องมีเลือดมาเลี้ยงไม่งั้นมันทำงานไม่ได้ถ้าหลอดเลือดมันมีปัญหาก็อาจจะทําให้สมองทํางานได้ไม่ดีหรือผิดปกติไปถ้าหลอดเลือดมันจะอุดตันไปเนี่ยมันก็ เอ่อมักจะต้องมีเหตุนะคะอยู่ดีๆมันไม่ได้อุดตันได้ง่ายนะคะ<ช>เหตุอันนึงก็คือว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีปัญหาแล้วค่อยๆตีบลงเรื่อยๆในที่สุดมันก็อุดตันไปนะคะเส้นนี้เจอในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพรา,าะหลอดเลือดก็จะค่อยๆหนาตัวมีผนังหนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดอุดนะคะเช่นว่าคนที่มีความดันสูงเป็นเบาหวานนะคะไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะคะก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าหลอดเลือดแข็งแล้วก็ ค่อยๆตีบและอุดต,ตันไปก <Okay. S 2> ลุ่มหน,นึ่งเนี่ยหลอดเลือดอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะหลอดเลือดมันแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้มีการตีบอะไรแต่ว่าบางเอิญมีโรคหัวใจบางชนิดเช่นหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะนะคะ <Okay. S 2> ที่เรียกว่าหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะชนิด atrial fibrillation หรือโรคหัวใจอื่นๆเช่นลิ้นหัวใจไม่ดี หัวใจมันอาจจะทำให้เกิดมีริ่มเลือดหลุดออกมาแล้วก็ไปอุดหลอดเลือดในสมองได้เหมือนกันทั้งหลอดเลือดแตกและหลอดเลือดอุดตันเนี่ยนะคะก็มักจะเจอในผู้ที่สูงอายุมื่เราอายุมากขึ้นหลอดเลือดเราก็เสื่อมไปตามการเวลาความความหนาของผนังหลอดเลือดของเราก็จะหนาขึ้นตามอายุอยู่แล้วไม่เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าถ้าเรามีเสียงความดันก็สูงไขมันก็สูงน้ําตาลก็สูงหลายปัจจัยมารวมกันสุขภริด้วยอะไรอย่างนี้หรือมีหนึ่งถึงสองปัจจัยเสียงก็จะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ย เพื่อให้ว่าแก่ตัวไปตามวัย <Huh. S 2> แล้วก็แก่เพ่มขึ้นจากปัจจัยเสีย่ยง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice